สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไทยแคทอลิกนิวส์ของสื่อมวลชนคคทอลิกประเทศไทยครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสส่งให้ข้อคิดโอกาสสรุปคำสอนเรื่องกิจการอ,อรัสสาวกว่าแม้จะถูกข่มเหงเบียดเบียนมากเพียงใดก็ตามแต่พระศาสนาจักรก็ยังให้การต้อนรับทุกผู้คนโดยมิย่นระยอท้อ วันพุธที่15มกราคมเวลา10นาฬิกาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส,สเสด็จออกพบปะสัตบุรุษและผู้จาริกสแวงบุญจำนวนมากในการเข้าเฝ้าทั่วไปประจำสัปดาห์นหอประชุมเปาโลที่6นครรัฐวัติกันวันนี้พระองค์ทรงสรุปคำสอนแบบต่อเนื่องของพระองค์เกี่ยวกับเรื่องของ,ของกิจการอัครสาวกโดยตรัสกับบรรดาสัตบุรุษและผู้จาริกสแวงบุญว่า แม้พระศาสนาจักรจะถูกข่มเหงเบียดเบียนและถูกพันธนาการแต่พระศาสนาจักรก็ไม่เคยย่อท้อที่จะให้การต้อนรับด้วยจิตใจของความเป็นมารดา ต่อหน้าบรรดาสัตว์บุรุษและผู้จาริกสแสวงบุญจำนวนมากที่มาเข้าร่วมในการเข้าเฝ้าทั่วไปประจำสัปดาห์นหอประชุมเปาโลที่6นครรัฐวัติกันวันนี้สมเด็จพระสันตรปประปาปาทรงสรุปข้อคำสอนแบบต่อเนื่องของพระองค์เรื่องกิจการอัครส,สาวกด้วยขั้นตอนสุดท้ายในการแพร่ธรรมของนบุญเปาโลกับการเดินทางของท่านไปยังกรุงโรมโดยตรัสบอกทุกคนที่เข้าร่วมในหอประชุมว่า การเดินทางของเปาโลซึ่งเป็นตอนหนึ่งที่อยู่ในพระรสารเป็นข้อพิสูจน์ว่าถ้าหากมนุษย์ดำรงอยู่ในความเชื่อแล้ววิถีชีวิตของมนุษย์ก็สามารถจะกลับกลายเป็นช่องทางการเปลี่ยนผ่านสำหรับความรอดของพระเจ้าได้นอกจากนี้ยังจะสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆพร้อมกับเปิดหนทางใหม่ได้อีกด้วย ต่อมาพระองค์ทรงตั้งข้อสังเกตว่านักบุญลูการไม่ได้ปิดท้ายหนังสือกิจการอักสาวกด้วยการเป็นมรณะสักข,ขีของเปาโลหากแต่ปิดท้ายด้วยการพันธนาการประกาศพ่อรสาสอย่างมิย่นระย่อท้อของเปาโลแทนเพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งพระวาจาะพระเจ้าซึ่งไม่สามารถจะถูกพันธนาการได้ จากนั้นจึงรตรัสต่อไปว่าการเดินทางแพร่ธรรมของเปาโลที่มาถึงที่สุดในเมืองนี้เผยให้เห็นพลังแห่งพระสานสตานของพระเจ้าในการเปิดจิตใจผู้คนให้ยอมรับพระวระสารและสารแห่งความรอดแล้วทรงนึกย้อนกลับไปว่าในกรุงโรมก่อนอื่นเลยเปาโลไปพบปะกับพี่น้องชายหญิงในพระคริสต์ของท่าน ผู้ที่ให้การต้อนรับท่านและทําให้ท่านมีความกล้าหาญซึ่งการต้อนรับอันอบอุ่นนี้ทําให้นึกไปได้ว่าการมาถึงของท่านนั้นเป็นที่รอคอยและเป็นที่ต้องการของชาวเมืองมากสักเพียงใดและถึงแม้สถานะของท่านจะเป็นนักโทษก็ตามแต่เปาโลก,ก็ยังสามารถพบปะกับบรรดาชาวยผู้กว้างขวางเพื่อจะอธิบายว่าเพราะเหตุใดท่านจึงถูกบีบบังคับให้อุทธรณ์ต่อจักรพรรดิซีซ่าและเพื่อบอกกับพวก เขาเกี่ยวกับพระอาณาจักรของพระเจ้าเปาโลพยายามโน้มน,น้าวจิตใจของพวกเขาเกี่ยวกับองค์พระเยสุเจ้าโดยเริ่มจากพระคัมภีและแสดงให้พวกเขาเห็นถึงความต่อเนื่องร่ว่างงค์พระคริสต์ผู้กลับคืนระชนชีพกับความหวังของอิสราเอล A partire dalla da legge di Mosè e dai profeti, così dice lui: Thomas somde 30 papà attuati. เปาโลประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าและพยายามเปิดจิตใจคู่สนทนาคือบรรดาชาวยิวผู้กว้างขวางให้มีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแต่เนื่องจากไม่ใช่ทุกคนที่เชื่อท่านจึงประนามการมีจิตใจแข็งกระด้างของประชากรพระเจ้าว่าคือสาเหตุอันนำมาซึ่งการถูกตัดสินและถูกตรึงกางเขนเพื่อความรอดของบรรดาประาชาชาติ ผู้ซึ่งพยายามแสดงให้เห็นว่าตนเองนั้นจะมีความละเอียดอ่อนต่อพระเจ้าและสามารถฟังพระวาจาจากพระรสารแห่งชีวิตได้เมื่อทรงเล่ามาถึงจุดนี้สมเด็จพระสันตปาปาจึง,งทรงชี้ให้เห็นว่า นักบุลลูกาไม่ได้สรุปงานเขียนของท่านในหนังสือกิจการอัาษาวกเล่มนี้ด้วยการแสดงให้เราเห็นถึงการตายของเปาโลหากแต่ท่านปิดท้ายหนังสือด้วยพลังคําเทศสอนของเปาโลซึ่งคือพระวาจาที่ไม่ถูกพันธนาการแล้วตรัสอธิบายเพิ่มเติมว่าเปาโลไม่มีอิสระที่จะไปไหนมาไหนแต่ท่านมีอิสระที่จะพูดเพราะพระวาจาไม่ได้ถูกพันธนาการไปด้วยหากแต่เป็นพระวาจาที่อักร Paulo a Pur perseguitata, fraintesa, incatenata, mai si stanca di accogliere con cuore materno ogni uomo e ogni donna per annunciare loro l'amore del Padre che si è reso visibile in Gesù. เปาโลทำสิ่งนี้อย่างตรงไปตรงมาและปราศจากซึ่งอุปสรรคใดๆในบ้านที่ท่านได้ให้การต้อนรับกับผู้ที่ต้องการจะรับการประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าและรู้จักกับพระคริสต์บ้านหลังนี้ที่เปิดรับจิตใจทุกดวงที่ต้องการจะค้นหาคือภาพลักษณ์ของพระศาสนาจักรซึ่งแม้จะถูกเบียดเบียนถูกเข้าใจผิดและถูกพันธนาการก็ตามแต่ก็ไม่เคยย่นระยอท้อที่ใจะให้การต้อนรับด้วยจิตใจที่เป็นมารดาของชาย และหญิงทุกผู้คน <ไป S 1> เพื่อจะประกาศความรักของพระบิดาผู้ทรงปรากฏองค์ในพระเยซูคริสต์ต่อพวกเขาทุกคนแล้วกลับมาพบกันใหม่ไทยแคทลิกนิวส์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ